นุนรายการโดยซิมเก้ปั๊มน้ำคุณภาพขวดลวดทองแดงแท้รับประกันคุณภาพ1ปีดีร่าผู้นำทางด้านเครื่องมือช่างและเครื่องมือลมเดวูคอเรียเทคโนโลยี power your skill สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่ดาวฟ้ากับช่างเบิ้ม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 มากเลยใช่เบิ้มจริงอันนั้นอันนั้นอันนั้นแน่นอนค่ะวันนี้เหมือนเดิมเลยพบกับพวกเราค่ะดิฉันโนเกียค่ะดิฉันไอผมช่างเบิ้มครับและช่างเบิ้มนะคะบอกเลยว่าเจอกับพวกเราทุกครั้งเนี่ยเราก็จะมีของรางวัลมาแจกแต่การแจกของรางวัลนั้นเดี๋ยวเราจะมาบอกตอนท้ายคลิปนะคะแต่ตอนนี้ค่ะเจอกับพวกเราทุกรอบแน่นอนเราก็จะมีในส่วนของเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆแล้วก็อุปกรณ์ช่างมาแนะนำทุกท่านกันค่ะใช่จ้ะวันนี้แน่นอนเป็นสินค้าอะไรคะวันก่อนจะเข้าแนะนำสินค้าวันนี้รู้สึกไม่ดีเลยวันนี้เป็นไรเพราะความรู้สึกดีๆอยู่กับหนูหมดแล้วไงถุยนี่เจ้าชู้ไม่ดูหน้าตาตัวเองเลยถึงหน้าจะยิ่งอ่ะแต่ก็ยิ่งจริงนะเออไม่เถียงมาทำความรู้จักกับสินค้าของเราวันนี้ดีกว่าซึ่งแน่นอนว่าทุกๆเทปเนี่ยเราจะคัดสรรอุปกรณ์สินค้าที่มีคุณภาพมาให้ทุกท่านค่ะที่สนใจในเรื่องอุปกรณ์การช่างและแน่นอนวันนี้เป็นตัวปั๊มน้ำครับของซิมเก้ซิมเก้ครับอีกแล้วค่ะแน่นอนค่ะซิมเก้บางท่านอาจจะสะกดไม่ถูกต้องดูชื่อก็รู้ว่าจากอิตาลีจีนแต่เป็นจีนที่มีการพัฒนาแล้วครับแล้วสะกดให้ท่านผู้ชมฟังว่าซิมเก้สะกดไงคะสะกดตามด้วยจ้าโอเคโอเคเรียกได้ว่าเป็นธรรมเนียมของเราไปแล้วนะคะในการสะกดของแบรนด์แต่ละแบรนด์นะคะและแน่นอนค่ะวันนี้เราอยู่กับปั๊มน้ำซิมเก้นะคะอินพอร์ตมาจากจีนใช่แล้วค่ะจากจีนนี่หลายๆท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะจากจีนนี่มันของเก๊ะนู่นนี่นั่นหรือเปล่าคือบอกได้เลยว่ามันไม่เสมอไปนะคะเรียกได้ว่าโรงงานของจีนเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีคุณภาพมากๆสินค้าที่มีคุณภาพที่ดังๆตอนนี้เนี่ยเขายังสั่งโรงงานจีนผลิตครับผมถูกต้องนะคะซึ่งแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยก็นำเข้าจากจีนมาเหมือนกันนะคะซิมเก้นั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้ปั๊มน้ำเขามีอะไรมาบ้างคะพี่ซิมเก้เนี่ยนะในเมืองจีนเขาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะบริษัทเนี้ยแล้วก็มีวางจำหน่ายถึง80ประเทศด้วยกันนะครับคุณทำไมคุณต้องเต้นวะ ประเทศ80 80ครับ I'm sorry 10ประเทศ80ประเทศเอาใหม่ให้ทีให้ทีให้ทีอะไรเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้ของน้องของมีไม่มี80ประเทศยุโรปก็มีเอเชียก็มีครับผมเรียกได้ว่าทั่วโลกครับผมนะคะแล้วก็มีจัดจำหน่ายทั่วโลกเช่นกันแล้วก็ขั้นตอนการผลิตกันนะครับค่ะทุกขั้นตอนเขาได้ผ่านการทดสอบทุกขั้นตอนก่อนที่จะวางขายนะครับทดสอบยังไงเอาไปคว้างเนี่ยใช่คว้างก็ไม่แตกนะเออหรอลองดูได้ปะแต่หัวพี่จะแตกเพราะว่าเขาใช้เทคนิคการผลิตจากเยอรมันถึงจะเป็นจีนแต่ก็การพัฒนาใช้เทคโนโลยีจากเยอรมันเข้ามาช่วยครับผมใช่แล้วสเปคเครื่องของเขาเนี่ยตรงทุกรุ่นตรงยังไงคือวัดเต็มแรงเต็มครับผมก็คือเขาบอกมายังไงใช้แล้วมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะใช่แต่ว่าบางแบรนด์บางยี่ห้อเนี่ยคือค่ะมีวัดสูงให้แรงสูงแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่เต็มโฆษณาหยบๆประมาณนี้บอกว่าวัดสูงแต่ใช้จริงแล้ววัดจิ๊บนึงนะคะแต่รุ่นนี้เนี่ยเขาบอกเท่าไหร่มาเต็มเหนียวจริงๆค่ะเต็มเหนียวไปเลยพี่เต็มเหนียวยังไงป้าบ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 หน้ามาหน้ามาป้าบป้าบหน้าหน้าเนี่ยก็ทุเรศตัวเองเลยอ่ะแล้วข้างในเนี่ยมันจะมีทุ่นนะครับทุ่นกับคอยอ่ะเขาเป็นทุ่นนี่จะเป็นสแตนเลสแท้แล้วคอยเนี่ยก็ไม่นานเป็นคอยทองแดงแท้นะครับผมแกนเฮาสแตนเลสวัสดุนะครับผมเป็นแกนเฮาสแตนเลสแท้
ทุ่นคอยเป็นทองแดงแท้ 100% ด้วยก็คือไม่คอยนานไม่นานทำมาแป๊บเดียวพี่คอยแป๊บเดียวไม่ได้ไงเดี๋ยวพี่ลืมเล่นไม่นานอ่ะแล้วตัวของซิมเก้เขาเนี่ยครับผมเขายังมีสินค้าอีกประมาณ 2,000 กว่ารุ่นด้วยกันแยกเป็น12ประเภทเยอะมากเลยนะมากมายครับจำได้ปะไม่ได้ถ้าพูดวันนี้ไม่หมดจริงๆเอาเป็นว่าถ้าใครอยากรู้เนี่ยสามารถกริ้งกรังเข้ามาเบอร์โทรด้านล่างก็ได้นะคะอ่าฮะซึ่งแน่นอนว่าที่นี่เนี่ยเขามีจัดจำหน่ายทั่วประเทศไทยใช่ค่ะหรือใครที่อยากสอบถามเพิ่มเติมก็โทรเข้ามาถามได้เลยครับสำหรับวันนี้นะคะเราก็มี VTR สำหรับปั๊มน้ำอัจฉริยะซิงก้ามาให้ดูด้วยซิงเก้อยากจะได้ปั๊มน้ำอยากจะได้ตัวนี้ใช่ไหมคะอย่าลืมนะคะสำหรับปั๊มน้ำซิงเก้เนี่ยใครที่ได้ไปคุณขาคุ้มแน่นอนเพราะว่าเขามีรับประกัน1ปีด้วยใช่1ปีเต็มโอ้คุ้มมากเลยคือพังเอาซ่อมได้แต่อย่าไปคว้างเล่นเราไปเปลี่ยนนั้นไม่เดี๋ยวผมจะบอกสเปคเครื่องกันสักหน่อยดีกว่าค่ะรุ่นนี้เป็นรุ่น TW2500Z ครับผมค่ะ TW370Z และ PW550Z ครับผมรุ่นนี้ครับเป็นท่อออก1นิ้วเข้า1นิ้วพอไหมไม่พอขอทั้งมือเลยอ่ะขยายได้ครับมันขยายได้ฮะและกำลังของเขามอเตอร์ตัวนี้นะครับผม 0.34 แรงค่ะตัวนี้ 0.5 แรงส่วนตัวนี้ 0.75 แรงโอ้โหเหมาะมากเลยตัวนี้แรงด้วยอึดด้วยทนด้วยอันนี้ก็ตึดแล้วก็มาดู5แอมป์นะครับตัวนี้จะเป็น 1.9 แอมป์อ่าฮะตัวนี้ 2.7 แอมป์ค่ะนี่ก็ 3.9 แอมป์ครับผมแล้วก็ดูดลึกส่งสูงเนี่ยมันก็ต่างกันนะครับผมตัวนี้ดูดน้ำได้ประมาณ37ลิตรถ้าทางบ้านเข้ามาแล้วบอกว่าเอไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องใช้รุ่นไหนอะไรยังไงเนี่ยจะแนะนำเขาไปยังไงอ่ะจะแนะนำได้ครับจะต้องถามคุณชากันว่าสูงเท่าไหร่แล้วจะดูดน้ำลึกเท่าไหร่แล้วเอาน้ำใช้ต้องการน้ำเยอะหรือน้ำน้อยก็คือแค่ลูกค้าเอาปริมาณน้ำมาความลึกมาคือแค่นี้พวกเราก็จะสามารถบอกได้ว่าคุณควรใช้รุ่นไหนตัวไหนถูกต้องถูกต้องครับผมอย่างตรงเนี้ยมันส่งสูงได้30เมตรค่ะตัวนี้ดูดเนี่ยมันดูดได้ลึก8เมตรครับผมแล้วตัวนี้ก็ยังส่งสูงถึง36เมตรลึก8เมตรเช่นกันนี่แรงหน่อยสูงถึง42เมตรโอ้โห42เมตรตึกประมาณ3ชั้น4ชั้นอะไรนี่ก็ยังสูงมากเลยนะตัวนี้แต่ถ้าในทางแนวราบคูณ10เข้าไปแค่นี้นะคะสำหรับใครที่บอกว่าเอ๊ะไม่ทราบจริงๆว่าของตัวเองเนี่ยต้องใช้ขนาดไหนอะไรยังไงก็ปิ๊งกลางเข้ามาตามเบอร์ข้างล่างได้เลยนะคะใช่ครับ ใช่ไหมยิ้มอ่อนยิ้มอ่อนมันหลับหรือเปล่าเปล่าน้ำบ่นในใจว่าให้กูตัดต่ออะไรนะหน้าที่มันหน้าที่มันน่ารักหน้าที่มันช่างตัดต่อเดี๋ยวมันไม่ใช่การร้านให้กินนะรอบหน้านะหล่อมากหล่อและใจดีมากที่หลังขอสองถุงขอสองถุงนะโอเคไม่ลอยนะขอสองถุงไปกินเปล่าเอาเป็นว่าใครที่อยากได้ค่ะกริ้งกรังเข้ามาได้เนี่ยที่เบอร์สัมภาษณ์ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างค่ะสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้แล้วก็สามารถติดต่อตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วประเทศเลยค่ะครับผมและแน่นอนค่ะสำหรับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราขอพักกันไปก่อนเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมาดูวิธีการดูแลรักษาเจ้าเครื่องตัวนี้กันค่ะใช่สำหรับตอนนี้เดี๋ยวกลับมาพบกันกับดอกฟ้ากับช่างบ้านค่ะสนับสนุนรายการโดย Total เครื่องมือช่างคุณภาพมีจำหน่ายไปทั่วโลกมากกว่า180ประเทศKento เครื่องมือช่างและเครื่องมือเกษตรอยู่คู่คนไทยมายาวนานกว่า40ปีจอแม็กเลื่อยยนต์ถูกกฎหมายเครื่องยนต์แรงต่อเนื่องเย้เข้าสู่ช่วงของการดูแลรักษาค่ะครับผมสำหรับช่วงนี้นะครับเราก็มาดูกันว่าเจ้าเครื่องพวกนี้เมื่อใช้งานเสร็จแล้วจะรักษายังไงเราต้องทำยังไงบ้างอะไรยังไงดีบอกมาสิก่อนติดตั้งเนี่ยเราควรจะสร้างหลังคาให้เขาหน่อยบ้านหมาได้ไหมบ้านหลังหมาค่ะแล้วพี่จะมีที่อยู่หรอเออนั่นดิแล้วพี่จะไปอยู่ไหนพี่ก็คงต้องอยู่วัดนะเนาะสงสารนะเราเคยชอบหมาไหมคะชอบหมาชอบตัวใหญ่ๆกูยอมเป็น ที่บ้านมีหมาโกลเด้นตัวหนึ่งน่ารักมากหน้าเหมือนพี่เลย
สีแต่ว่าสีมันขาวกว่าพี่นิดนึงเป็นหมาหมามันดีนะคะรู้ไหมหมาซื่อสัตย์มันซื่อสัตย์แต่พี่ซื่อสัตย์หรอแต่มันรักเจ้านายมันใช่ไหมเลี้ยงเก่งเก่งไหมเลี้ยงเก่งเก่งมากจะมาดูกันต่อดีกว่าว่าหลังจากที่ทำบ้านให้เขาเหมือนทำบ้านให้เขาดีกว่าเนาะทำบ้านเขาเสร็จเนี่ยเราก็ก่อนติดตั้งเราก็ต้องทำมีแบบเป็นฐานให้เขาวางหน่อยให้มันแบบแน่นๆนิดนึงไม่ให้แบบมันโค้งเคงอะไรเงี้ยในส่วนของการดูดเนี่ยเหมือนแค่นี้โนเกียคะแต่เดี๋ยวเอาเรื่องหลังคาเรื่องบ้านเขาก่อนว่าเอานี่สาระเลยนะสาระนะคือแกว่าถ้าทำบ้านแล้วก็มีการเปิดปิดกุญแจมีกุญแจคล้องไว้ก็ดีเนาะก็ดีในการหายได้นะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเห็นข่าวบ่อยอยู่ปั๊มน้ำหายนู่นนี่นั่นใช่ก็ดีก็ดีเป็นการขโมยมันเยอะการเซฟเพราะของเราดีไงใครก็อยากได้อยู่แล้วใช่แล้วในส่วนของเนี่ยเครื่องของเขาเนี่ยมันจะมีตะแกรงอันนี้ค่ะตะแกรงในนี้ค่ะด้านนี้ก็มีเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูนิดนึงเห็นไหมอ๋อให้ของเคดูตรงนี้มันมีตะแกรงทำยังไงได้บ้างเอาไว้กับพวกใบไม้อันนี้ป้าที่แบบเวลาเราเปิดน้ำกองแล้วมันจะมีตะไคร่นู่นนี่นั่นถูกปะใช่ใช่ใช่แล้วก็ที่เราดูดจากคลองอะไรก็มีใบไม้ติดมาใช่ใบไม้พวกกระหยาอะไรเล็กน้อยเนี่ยตัวนี้จะผ่อออกมาเพื่อจะดูดจากบ่ออ๋อเกล็ดละมันก็เลยต้องมีตะแกรงนี้ไว้เพราะมันถ้าขยะเข้าไปในเนี่ยมันจะทำให้เครื่องพังง่ายครับผมในกรณีที่คุณลูกค้าแล้วเอาไปดูดน้ำจากบ่อน้ำบ่อซีเมนต์เนี่ยต้องมีตัวเช็ควาล์วครับผมตัวเช็ควาล์วตัวนี้มันทำมันจะช่วยให้แบบน้ำไม่ไหลย้อนกลับเวลาเราปิดเครื่อง นะและในกรณีเช่นเดียวกันเนี่ยคือถ้าทิ้งไว้นานเนี่ยสัก72ชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วเกิดปัญหาว่าเอ๊ะทำไมไปใช้แล้วเครื่องไม่ติดให้คุณลูกค้าเอาไขควงเนี่ยค่ะตอนนุ่มยืนรูนะนาเกียนะเห็นไหมคะตัวไหนตัวนี้ไขควงทิ่มไปเลยเหรอทิ่มแทงเข้าไปเลยเดี๋ยวให้กล้องดูด้วยให้กล้องดูด้วยเห็นไหมคะคุณลูกค้าเอาไปทำอะไรเอาไปทำยังไงบ้างเพื่อไขให้ใบพัดมันทำงานและเครื่องมันก็จะทำงานเป็นที่ปกติก็เหมือนเคียร์อะไรประมาณนี้ใช่ไหมให้มันทำงานสะกิดติ่งสะกิดน็อตนิดนึงเอะอะเข้าเรื่องตลอดของเครื่องของครอบครัวก็ไม่มีอะไรมากครับโนเกียก็ประมาณนี้ครับในการดูแลรักษาหมายความว่ามันดูแลรักษาง่ายใช้งานง่ายราคาก็กลางๆไม่ถึงกับแพงมากราคากลางๆแต่มีมาตรฐานสามารถใช้งานได้ยาวนานถูกต้องฮะนะคะและนี่ก็คือวิธีการดูแลรักษาค่ะในส่วนของปั๊มน้ำซิมเก้จะกดให้ลูกค้าไฟทีหน้ามาขี้ออกอีนี่ค่ะซิมก้าค่ะเอาซิมเก้เก้ตลอดนี่อยากจะพูดเพลงนี้ยิ้มคอนได้ไหมเอาทำไงเอาวางไงก็มาวางไงคะแล้วก็ประมาณนี้ครับขอบคุณลูกค้าอ่านี่ก็คือการดูแลรักษาพิเศษนะคะสำหรับใครที่บอกว่ามีปั๊มน้ำอยู่ที่บ้านอยู่แล้วแต่ยังไม่เข้าใจในเรื่องของการดูแลรักษาหรือสำหรับท่านที่กำลังมองหาปั๊มน้ำค่ะซิมเก้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่อยากจะให้ทุกท่านนะคะลองศึกษาดูได้หรือใครค่ะสนใจนะคะสามารถโทรเป็นการเข้ามาสอบถามได้ที่บนโทรด้านล่างเลยว่าติดต่อให้จำหน่ายได้ทั่วประเทศเลยค่ะเอาล่ะแน่นอนสำหรับรอบหน้าอย่างที่สัญญิงสัญญากันไว้จะมาแจกของรางวัลกันอีกบอกเลยว่ารอบนี้เนี่ยเป็นของรางวัลที่เราไม่เคยแจกที่ไหนมาก่อนแต่เราจะมาแจกรายการนี้เท่านั้นถ้าใครอยากรู้รอติดตามเลยค่ะแล้วเจอกันกันช่วงหน้าครับกับรายการดาวฟ้าจำช่างเพิ่มครับผมสนับสนุนรายการโดยเครื่องยนต์ปั่นไฟคุณภาพจูปิเตอร์เคนเดอร์ตู้เชื่อมรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยกันน้ำกันฝุ่นกันไฟตกท็อปซันเครื่องมือเกษตรทั้งเลื่อยยนต์รถพรวนดินรถตัดหญ้าแบบขับอย่างที่เกริ่นเอาไว้ข้างต้นค่ะว่าของรางวัลของเราเนี่ย
จะเป็นสิ่งที่เราไม่เคยแจกที่ไหนมาก่อนและแน่นอนค่ะเกี่ยวกับอะไรน้ำแล้วน้ำอะไรครับใหญ่อันนี้ยาวหน่อยยาวใหญ่ยาวแข็งแรงไอ้ทุกคนนึกภาพตามไหมคะแข็งแรงทนทานสมบุกสมบันดูดนี่อร่อยชื่นใจแน่นอนชอบตรงดูดนี่แหละล่าของรางวัลของเราอุบไปก่อนอ้อบอกเลยก็ได้ล่าของรางวัลของเรานั่นก็คือแตนมันคืออะไรคะมันเป็นยังไงครับมันเป็นยังไงตัวนี้ค่ะบอกเลยว่าเป็นโอ้ยโยนมาก็น้องถ่ายพี่บอกเองก็ได้อ่ะไม่เป็นไรชอบสปิริตนิดนึงเป็นกระบอกน้ำที่มีคุณภาพมากเลยค่ะเขามีตัวล็อกตรงนี้ด้วยกับเกตน้ำร้อนได้ดีเยี่ยมนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดได้กี่ชั่วโมงครับ10ชั่วโมงว้าว18ตอนนี้เขาบอกเลยว่าสามารถกับน้ำร้อนและน้ำเย็นได้ยาวนานถึง18ชั่วโมงทำท่ากินแบบเซ็กซี่ดิหรือใครที่บอกว่าเป็นสายเมานะคะก็ได้นะนี่ไม่ได้แนะนำน้องๆนะไปโรงเรียนนี่ใส่วอสก้าไม่ได้นะเราวัยรุ่นเนี่ยเราใส่วอสก้าแต่พี่อะลวงข้าวเอาล่ะแน่นอนค่ะเรามีรางวัลนะคะกับกระบอกน้ำซิงเก้ค่ะจำนวน5รางวัลด้วยกันและกติกาเหมือนเดิมเลยข้อแรกให้กดไลค์กดแชร์เพจไปหน้า Facebook ของตัวเองค่ะเพจของเรานะคะก็ดอกฟ้ากับช่างเบิ้มเป็นภาษาไทยนะคะกดเข้าไปเลยค่ะกดไลค์กดแชร์แคปเจอร์หน้าจอส่งไปที่อินบ็อกซ์เพจของพวกเราเลยข้อ2ค่ะพิมพ์คำตอบส่งเข้ามาถ้าคุณคิดว่าคุณเร็วและคุณตอบถูกคุณรอรับของรางวัลที่บ้านได้เลยค่ะครับผมกับคำถามและคำถามของเรามีอยู่ว่าค่ะส่งมาขนาดนี้แล้วต้องเล่นแล้วต้องเล่นแล้วเดี๋ยวน้องก็ยังไงอยู่คำถามของเรามีอยู่ว่าอะไรคะช่างบ้อมของเรานะครับถามว่าขดลวดของเราทำจากอะไรครับผมและรับประกันกี่ปีขดลวดของปั๊มน้ำซิงเก้ทำมาจากอะไรใช่ค่ะถ้าคุณผู้ชมฟังตั้งแต่ต้นนี้ตอบได้แน่นอนง่ายมากโอ้แค่รันไปดูข้างหน้าก็รู้แล้วคำตอบบอกเลยว่างานนี้เนี่ยใครเร็วใครได้มูลค่านี่ไม่ต้องพูดถึงนะคะเป็นอุปกรณ์ที่มีคุณภาพมากๆสำหรับแก้วน้ำหรือว่ากระบอกน้ำซิงเก้นะคะใครที่ได้ไปค่ะ5รางวัลแรกเท่านั้นถนัดมือด้วยชอบไหมแบบนี้ขนาดนี้ชอบไหมใหญ่ไปแล้วก็แบบเช็คมันจะยุ่นลงมึงซูมเลยมึงซูมเลยแล้วส่งให้กูในคลิปในไลน์ด้วยใครที่อยากได้ค่ะทำตามกติกาทั้ง2ข้อกดไลค์กดแชร์เพจไปหน้า Facebook ตัวเองค่ะแคปเจอร์หน้าจอส่งไปที่ Inbox Page และตอบคำถามให้ถูกต้องเพียงแค่นี้นะคะเราก็จะประกาศผลทางเพจนั่นเองค่ะใช่จ้าก่อนที่จะกันวันนี้นะฮะอย่าลืมต้องฝากกด Subscribe ด้วยนะคะกับทั้ง2ช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook นะคะก็ฝากกดติดดาวไว้ด้วยเพราะว่ากดติดดาวแล้วปุ๊บเนี่ยคุณก็จะได้ทราบข่าวสารนะคะเกี่ยวกับเครื่องมืองานช่างถูกต้องรวมไปถึงการแจกของรางวัลของเราในทุกๆรอบค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะกับ YouTube ฝากกด Subscribe ฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพราะว่าแน่นอนเลยเราเนี่ยจะมีสาวๆมาด้วยแต่เราจะพาสาวๆดีกรีนางแบบมาในกรณีที่ยอดซับสไครต์ครบ 2,000 2,000 ใช่รออะไรล่ะครับครบ 2,000 เท่านั้นเพราะฉะนั้นใครมีเพื่อนชวนเพื่อนมากดซับสไครต์เยอะๆเลยคนขบวนกองทัพมาซับสไครต์กันเลยค่ะเดี๋ยวพี่โทรไปบอกแม่ก่อนนะบอกแม่มาซับสไครต์ด้วยทั้งหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านนะทั้งหมู่บ้านเลยมีใครชวนมาให้หมดจะบอกเลยว่าดีกรีนางแบบนี่สุดยอดบางคนเห็นเป็นน้องโนเกียไหมสุดยอดยังค
ขาวไม่ใช่เกียร์นะขาวอึ๋มสวึ่มดีไลท์สุดยอดแต่ละคนนี่คัดมาเด็ดๆทั้งนั้นเลยใครที่อยากจะเจอรีบชวนเพื่อนมากด Subscribe เยอะๆค่ะกับช่อง YouTube ดอกฟ้ากับชังเบิ้มนะคะเอาล่ะวันนี้ก็หมดเวลาของพวกเราสองคนแล้วสามารถเจอกันได้ใหม่ในเทปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณ